เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์วันนี้จะกินอะไรจะแกงอะไรให้มันอร่อยเมนูที่ทำบ่อยๆปรับปรุงสักหน่อยเข้าท่าชะมัดไม่ต้องไปเข้าร้านรู้ใส่ใจเขาสู้รับรองอยู่อร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่จะแก้คำขำจะอร่อยอย่างยิ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอร่อยนานาชาติวันนี้นานาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองไทยนะวิวสวยๆแบบนี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้นานายังคงอยู่ที่โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันค่ะเพราะว่าเชฟบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนเลยอีกหนึ่งเมนูที่สำคัญวันนี้อร่อยไม่แพ้เมนูอื่นๆที่ผ่านมาแล้วแน่นอนเพราะว่าวันนี้เชฟจะทำอาหารสบายๆเบาๆที่รับรองว่าทานมื้อไหนก็ได้ค่ะเชฟจะทำซุปให้ทานแต่มั่นใจว่าอร่อยไม่แพ้กันหรอกเนาะไปดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าซุปของเชฟเนี่ยจะทำยากหรือทำง่ายและทำยังไงอร่อยแค่ไหนไปนานาชาตินานาพาคุณผู้ชมมาทำอาหารกับเชฟเจริญศรีเช่นเคยค่ะไม่รู้ทำไมติดใจเชฟคนนี้จังเพราะว่าเวลาอยู่กับครัวแล้วมีเชฟหน้าตาน่ารักน่ารักและใจดีแบบนี้อะไรๆก็อร่อยไปหมดเลยวันนี้เชฟเจริญศรีบอกว่าจะมาทำซุปให้ทานแต่นานายังไม่ทราบชื่อซุปเลยว่ามันคือซุปอะไรคะเป็นซีฟู้ดซุปกับทานกับกะหรี่เป็ดเชฟจะมาทำซีฟู้ดซุปกับขนมปังกระเทียมอยากรู้ว่าซีฟู้ดซุปของเชฟเนี่ยจะทำยากหรือเปล่าเริ่มเลยค่ะเชฟขั้นตอนแรกคือจะต้องต้มสต๊อกไว้แล้วต้มสต๊อกสต๊อกนี้เราทำมาจากพวกเปลือกกุ้งหรือหัวกุ้งแล้วก็กระดูกปลาเอานำมาผัดกับกระเทียมหอมนะแล้วก็ต้นกระเทียมด้วยใส่ไปแล้วก็เคี่ยวจนกระทั่งน้ำเนี่ยข้นแล้วก็กรองเอากากออกเราสามารถจะเป็นสูตรลับประจำตระกูลที่บอกใครไม่ได้แต่ก็บอกได้แค่นั้นว่าประมาณนั้นแหละอยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนก็ต้องมากินที่โรงแรมนู้นอันนี้ก็เราสามารถทำเก็บไว้ได้นะคะมันก็เข้าไปในช่องฟริตนะคะเราอยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาอุ่นก็เอามาอุ่นแล้วก็หาเครื่องใส่เรียกได้ว่าจะทานเป็นมื้อไหนก็ทานได้ง่ายหมดเลยเพราะว่าทำทีเดียวเหนื่อยทีเดียวแบ่งเป็นพอชั่นเล็กๆถ้วยเล็กๆไว้จะเอามากินก็หยิบขึ้นมาใส่ถ้วยใส่ถ้วยวันนี้มีอะไรบ้างคะวันนี้ก็จะมีหอยอันนี้เป็นหอยแมลงผู้แมลงผู้มีกุ้งแล้วก็หอยแครงนะคะเป็นหอยตลับแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็มีกั้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสแกลล็อกคือหอยเชลหอยเชลตัวนี้เราใช้หอยเชลของ US นะคะเป็นหอยเชลคือเมื่อกี้คุยกับเชฟพูดออกมาว่าเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้เป็นเครื่องปรุงที่มีคุณภาพดีทั้งนั้นเลยเพราะว่าอาหารจะอร่อยเนาะเครื่องนึงก็มาจากเครื่องปรุงที่คุณภาพดีหอยเชลจาก US ค่ะหอยแมลงผู้จากฝรั่งเศสเรียกได้ว่าของต่างๆที่ใช้ในนั้นรอบโลกเลยเหมือนเราไปเที่ยวรอบโลกแต่ว่าไม่ได้ไปมาแค่โรงแรมนี้ก็พอเนาะได้ค่ะที่นี่ไปได้ทั่วหมดแล้วเราก็จะเริ่มพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปจ้ะ2ตัวหอยเชลล์เอ้ยหอยแมงผู้หอยครางอย่างก็ต้มลงไปค่ะง่ายมากๆด้วยเพียงแค่มีน้ำสต๊อกที่อร่อยอยู่แล้วใส่ซีฟู้ดทั้งหมดที่คุณมีที่บ้านไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนี้ก็ได้แต่อะไรก็ได้ที่มีปลาหมึกหรือเนื้อปลาอะไรก็ได้เนี่ยนะใส่ลงไปแล้วก็ต้มจนเดือดก็ใช้ได้แล้วล่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยนะคะถ้าเป็นซุปของฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่มีออกเปรี้ยวหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าเผื่อเราอยากจะแปลงเป็นของไทยอันนี้ก็ใช้ได้คือเติมเหมือนน้ำต้มยำบ้านเราเลยได้เสร็จเกลือเสร็จพริกไทยพอเนื้อกั้งเริ่มแข็งๆแล้วก็เปลี่ยนสีแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะก็จะแล้วก็เราจะใส่โหระพาที่จริงเนี่ยเราใช้โหระพาของอิตาลีได้แต่ว่าเราให้ผสมผสานหน่อยของไทยก็ใช้ได้ค่ะก็ของเหมือนกันแต่ก็กลิ่นก็จะแตกกันค่ะอ
ปกติเนี่ยเชฟเจริญศรีจะอยู่ที่ห้องอาหารไหนอะคะห้องอาหารตาละกองค่ะเป็นห้องอาหารไทยถ้าเกิดนานามาครั้งต่อไปอยากเจอเชฟเจริญศรีอีกเนี่ยก็ต้องไปหาเชฟเจริญศรีที่ห้องอาหารตาละกองตั้งจาริกแล้วก็จะบางพาดตรงนี้เลยค่ะก็เสิร์ฟได้เลยอ๋อพาดอันเดียวอีกอันนึงเอามาให้ลองกินว่าอร่อยหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วกับซีฟู้ดซุปของเชฟเจริญศรีวันนี้จะกินอะไรจะแกงอะไรให้มันอร่อยเมนูที่ทำบ่อยๆปรับปรุงสักหน่อยเข้าท่าชมประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com